ครื่องข้างในเราเบาลงหรือยังต้องเบาลงบ้างแล้วเพราะว่าไม่ใช่เรื่องของเราเนาะเจอย่าเองเลยเป็นไงฮะอะไรนะคะได้คุยกันไหมคะได้เจอค่ะก็พี่ย่าก็เป็นคนที่น่ารักจริงๆส่งแล้วค่ะที่หนูอยู่ข้างพี่ย่าได้คุยไหมคะได้คุยคะได้คุยค่ะก็มีที่ให้สัมภาษณ์ไปล่าสุดเนาะแล้วคือก็มีแบบมีขอโทษพี่ย่าว่าแบบจริงๆกับปุ้ยไม่ได้ตั้งใจจะพาดพิงแต่พอดีว่าก็มีการถามว่าแบบถ้าเป็นตัวเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะคู่ควรกับการที่เรายกให้เป็นไอดอลเมียหลวงไหมฮะก็คู่ควรนะคะพี่นกตาพาได้รับไหมพี่สาวเจอเลยไหมก็ไม่ได้มีนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วอะจุดที่พี่ย่าอยู่อะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็ค่อนข้างที่จะห่างไกลจากจุดที่เราอยู่อะค่ะเพราะว่าของปุ้ยเองก็เพิ่งเริ่มแต่งงานเองยังไม่มีกลิ่นยังไม่มีกลิ่นยังไม่มีเงาค่ะอย่างนี้มันกลายเป็นการพอเราเปิดประตูอย่างเงี้ยหมายความว่าปิดตายทุกทางของคุณสามีเลยไหมคะจริงๆแล้วอ่ะตัวกวินเองเป็นคนที่ไม่เหมือนลูกเขานะคะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะรักเดียวใจเดียวเพราะว่าหนูก็คิดว่าถ้าหนูแต่งงานกับเขาแล้วเขาก็ทำให้หนูเชื่อมั่นได้ในระดับนึงเลยแหละค่ะแต่กับพี่ย่าเขาได้ดูกวินดูค่ะเขาดูเพราะว่าเหมือนเขาก็ติดตามแบบว่าเด็กๆอ๋ออะไรอย่างเงี้ยพิตตี้ต่างๆใช่ใช่เขาก็จะมีดูแบบนางแบบหน้าใหม่พิตตี้เพราะว่าเขาก็ชอบดูผู้หญิงเพื่อที่ว่าจะมาถ่าย MV อะไรอย่างเงี้ยแล้วไงพอเขาดูแล้วเขามีคอมเมนต์อะไรแบบโอ้โหเขาก็ค่อนข้างตกใจว่าเอ้ยหน้าใสๆเนาะเขากลัวเราไหมพอเราเห็นเราแบบออกมาเดือดอย่างนั้นกวินไม่กลัวเราค่ะแต่ว่าเขาคือปุ้ยอะต้องบอกก่อนว่าปุ้ยก็ค่อนข้างที่จะใหม่ในการให้สัมภาษณ์อะไรเงี้ยคือเราก็ฟิลเมาส์กับเพื่อนอะไรเงี้ยบางทีเราก็ไม่ได้ทันระวังอะไรค่ะเขาก็จะมีแบบมีเตือนบ้างว่าเขาอยู่มาก่อนนะต้องแบบว่าเบาลงหน่อยเบาได้เบาอะไรอย่างเงี้ยคอยตามปามเราตลอดก็แบบว่าใช่เขาจะคอยปรามเราเพราะว่าตัวเราเองเราคิดไงเราก็อย่างนั้นนะคะเรื่องนี้เราอินเพราะมันแบบอาจจะหนึ่งเพราะว่าเราแต่งงานแล้วด้วยไหมปุ้ยมันจะแบบอินคือก่อนอื่นเลยอ่ะไอ้ที่ปุ้ยโพสต์ในสเตตัสเพจของปุ้ยอ่ะคือปุ้ยอ่ะเป็นคนที่ชอบแบบเรื่องผัวๆมีเมียเรื่องเพื่อนเรื่องการนินทาเรื่องแบบเจ้าหนี้คือปุ้ยอ่ะโพสอะไรแบบนี้ทั่วไปแล้วใช่อะไรที่มันคล้องจองอะไรที่มันตลกเราก็โพสลงอยู่แล้วแล้วไอ้ตอนที่ปุ้ยโพสอ่ะโพสก่อนที่จะมีเรื่องอีกนะอ๋อแต่คนมาโยงใช่คนแคปของเราไปขึ้น Twitter แล้วเราก็กลายเป็นว่าเป็นส่วนหนึ่งของเขาไปแล้วทั้งที่ตอนแรกปุ้ยติดแฮชแท็กมาข้างบ้านจริงๆเรามีประสบการณ์จากเพื่อนรอบตัวหรืออะไรอย่างงี้มั้ยครอบครัวอื่นหรือเปล่าเราถึงแบบไปโพสแบบนั้นตอนนั้นอะไรเงี้ยมีเยอะค่ะมีเยอะคือตัวปุ้ยเองอะในกลุ่มปุ้ยอย่างเงี้ยจะเป็นปุ้ยที่แต่งงานก่อนแต่ว่าตัวเพื่อนปุ้ยที่แม่งไม่ได้แต่งงานส่วนใหญ่ก็จะมีเรื่องแบบมือที่3นอกใจอะไรอย่างนี้อยู่ค่อนข้างบ่อยแล้วเราอ่ะก็อินกับเพื่อนเราด้วยแล้วเราก็เพิ่งจะมาเห็นข่าวด้วยแล้วก็แบบมันก็ส่งกันไปหมดเลยเป็นเรื่องเดียวกันไปเลยอะไรประมาณเนี้ยค่ะแต่เวลาเราลงโพสอะไรคนก็จะแชร์ของเราเยอะเนาะอย่างวันหยุดอะไรเงี้ยอย่าเที่ยวผัวชาวบ้านก็มีคนไปแชร์มันจะมีวันหยุดยาวนะไปเที่ยวไหนก็ไปแต่มาอย่ามาเที่ยวยุ่งเรื่องของเรานะแล้วก็อีกอันนึงอย่าไปเที่ยวยุ่งกับผัวใครนะอะไรเงี้ยเราก็ขำๆแล้วก็หยอกเล่นแต่ก็เป็นสไตล์ตลกไม่ใช่เหน็บใครใช่ไหมไม่เหน็บค่ะไม่เหน็บค่ะทุกคนแต่มันก็มีคนมาโยงว่าน้องนาหลานเขาแชร์ของเราไปแล้วเขาดันไปเพื่อนกับน้องอ่างส่วนตัวปุ้ยกับน้องนาปุ้ยว่าน่าจะมีไมตรีจิตที่ดีต่อกันอยู่เพราะว่าตัวน้องนาเองเวลาเห็นอะไรที่ปุ้ยแชร์ก่อนหน้านี้น้องนาก็มีการแชร์อยู่แล้วน้องน่าจะไม่ได้อะไรกับเราหรอกมั้งใช่ไหมคะน้องเชื่อว่าที่น้องก็แชร์ไปแล้วแบบมีเหมือนแบบเป็นแคปชั่นด้วยคืออะไรเขาไม่ได้ว่าเราถูกไหมคือเขาไม่ได้ว่าเราแต่ว่าเหมือนน้าไปเป็นเพื่อนกับอินใน Facebook ด้วยอย่างเงี้ยนี่ก็พูดชื่อไปเลยเราอ่านเราอ่านอ่ะเราไม่ห่างนะเขาเป็นเพื่อนกันไหมอันเนี้ยปุ้ยไม่ทราบรายละเอียดแต่ว่าน่าจะไม่ได้มีปัญหาอะไรมาถึงปุ้ยเพราะตัวปุ้ยเองกับน้องหรือใดๆก็ไม่ได้รู้จักกันเป็นส่วนตัวค่ะแต่เรากับน้าคือรู้จักกันสนิทกันขนาดไหนคะก็รู้จักเขาตามสื่อแต่ว่าน้องนับก็รู้จักปุ้ยน่าจะตามสื่อแต่เราไม่เคยคุยกันแต่ก็รู้ว่าน้องคนนี้ชื่อน้ำนะอะไรเงี้ยเป็นหลานพี่แพทย์ณภพานะอะไรเงี้ยค่ะกลัวจะเป็นการแบบเปิดศึกคู่ที่สองไหมฮะปุ้ยไม่น่าจะเปิดศึกนะคะเพราะส่วนตัวปุ้ยเองอ่ะปุ้ยคิดว่าจะมีเรื่องก็ต่อเมื่อเขาทักปุ้ยมาโดยตรงอะค่ะแล้วถ้าเขาทักมาเราก็พร้อมเคลียร์พร้อมเคลียร์ค่ะแต่ว่าเขาน่าจะต้องควรจะไปเคลียร์เรื่องอื่นก่อนไม่น่าจะมาเคลียร์กับหนูนะคะเพราะเราเชื่อว่าทัวร์น่าจะไปลงฝั่งนั้นมากกว่าใช่ไม่ได้เกี่ยวกับทัวร์ลงแต่ตัวหนูเองหนูส่วนตัวหนูไม่ได้ใน
อย่างในที่หนูโพสอย่างเงี้ยหนูไม่ได้ตั้งใจว่าจะเอ่ยถึงใครแต่ถ้ามันไปตรงกับชีวิตใครก็ขอโทษด้วยเราไม่ได้เอ่ยชื่อไปเกาะกระแสเขาหรือเปล่าก็ไม่ใช่เรื่องของเราเลยนะคนจะคิดอย่างนั้นไหมก็มันก็น่าจะมีคนคิดว่าหนูไปเกาะกระแสอยู่แล้วแต่คือหนูไม่ได้จ้างให้หนูไม่ได้จ้างใครมาสัมภาษณ์นึกออกไหมคะคือมันจังหวะที่พี่อยากสัมภาษณ์หนูก็ให้สัมภาษณ์มันก็เพื่อความบันเทิงเพื่อทารุณอะไรก็ว่าไปแต่ตัวหนูเองอะถ้าถามว่ามีกระแสหรือไม่มีกระแสหนูเองก็มีงานอยู่แล้วค่ะจริงๆตัวปุ้ยหลังจากนี้เราจะแบบลดการโพสเกี่ยวกับเรื่องนี้ลงไปไหมคะเปลี่ยนไปคอนเทนต์อื่นหรือว่าอะไรยังไงหรือแล้วแต่อารมณ์ใช่แล้วแต่สถานการณ์ว่าวันนั้นเราเมากับใครดีกว่าเจออะไรมาใช่วันนั้นเจออะไรมาหรือบางทีแบบอย่างมันวันหยุดยาวพอดีเนาะตอนนั้นต่อไปเป็นวันอะไรคะต่อไปเป็นสงกรานต์ปีใหม่อะไรก็อาจจะเป็นเรื่องนึงหรือว่ากังวลแล้วแต่วันแล้วแต่วันคือหนูจะโพสแบบว่าให้มันทันสถานการณ์แล้วก็แบบขำๆคือคนเอาไปแชร์บางคนเขาขำนะเขาไม่ได้บอกว่าแต่บางคนก็เจอกับตัวก็แชร์อะไรอย่างเงี้ยคือทางหลายคนก็แบบเรื่องนี้มันแบบสนุกนะมีหลวมมีน้อยมีทีมมีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเรื่องชาวบ้านเรื่องชาวบ้านเป็นเรื่องที่สนุกอยู่แล้วไม่ใช่เรื่องของเราเนาะเออไม่ใช่เรื่องเรานะเอามาเรื่องของเราบ้างค่ะวันเกิดที่ผ่านมาค่ะเป็นไงคะคุณสามีจับหนักให้ขนาดไหนของนะคะของของถ้าเป็นของก็ยังไม่ค่อยหนักเท่าอย่างอื่นค่ะแบบเซอร์ไพรส์เราอยู่เหมือนกันนะที่เขาเหมือนไม่ตอบไม่รับไม่อะไรเลยนะอ๋ออันนั้นหนูร้องไห้หนูเป็นบ้าเลยค่ะเพราะว่าคือปกติแล้วอ่ะกวินเวลาที่เขาไปทัวร์คอนเสิร์ตเขาจะมีการแบบวิดีโอคอลมีการแบบโทรมาหาเราหรืออะไรเงี้ยแต่วันนั้นอ่ะเป็นวันเกิดเราแต่เงียบเราก็ว่าเอ๊ะอุ้มใครไปคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยแล้วทีนี้เพื่อนอ่ะก็เสียมเราเพื่อนก็ตัวดีเหมือนกันเพื่อนบอกว่าถ้าเวลาแฟนไปต่างจังหวัดถ้าวิดีโอคอลไปแล้วเขารับทุกอย่างคือจบแต่ถ้าเขาไม่รับคือชัวร์เราก็วิดีโอคอลไปตัดสายทิ้งเราก็ชัดแล้วยังไงสรุปว่าคือเขาเซอร์ไพรส์เราหรือยังไงเราจะขับรถไปหาเขาที่ต่างจังหวัดอยู่ตรงไหนแชร์โลว่าเดี๋ยวไปเดี๋ยวนี้เขาก็เลยเฉลยว่ากำลังนั่งรถตู้กลับจะเซอร์ไพรส์สุดได้อะไรไปคะวันนั้นคะได้อะไรไปเขาให้อะไรคะก็ของขวัญอ๋อได้กระเป๋าแล้วคิดเรื่องอะไรอยู่คะอะไรก็คิดอยู่ว่าจะตอบความจริงหรือว่าจะตอบแบบดาราดีความจริงความจริงความจริงว่าจะได้เบบีอะไรสักอย่างไหมก็มีอะไรผูกโบมาบ้างกรีบกระแก้มตามสัญญาคะเราทำตามสัญญาแล้วใช่ไหมเขาได้กระเป๋าแล้วอ่ะหนูทำมาตลอด6ปีค่ะพี่ทุกคนโปรดรู้ไว้เขาหนูเป็นรอยหมดแล้วค่ะถูกเลยถูกเลยทำความสะอาดอ๋อหนูคุกข้าวเอาน้ำไปให้แฟนดูมีวิแววบ้างไหมคะปุ้ยจะสำเร็จไหมมีวิแววบ้างคะคือตอนนี้คุมไว้ก่อนคือตัวหนูเองก็ดูสถานการณ์เศรษฐกิจโรคระบาดอะไรด้วยแล้วก็อยากทำงานก่อนแต่เขาก็ร่ำร้องอยากมีเขาตื้อเราด้วยวิธีไหนบ้างคะปุ้ยเขาไม่ต้องตื้อเลยค่ะเขาถอดเสื้อหนูก็พร้อมคุยแทนพี่ที่ออกอากาศทางทีวีด้วยค่ะแฟนโทรมาแล้วเบาได้เบาคือถ้าคิดว่าความเป็นจริงก็สองคนแต่คนเองอยากมี 3-4 คนอยากให้แบบมีเยอะๆเผื่ออันไหนดีอันไหนเสียว่าไปไหวใช่ไหม 3-4 คนเราไหวใช่ไหมน่าจะไม่ไหวจริงๆเราวางไว้กี่ปีคะถึงจะแบบพร้อมแบบปล่อยให้มีตามธรรมชาติถ้าให้มีตามธรรมชาติก็อีกสัก2ปีทำงานไปก่อนใช่ค่ะอีกสัก2ปีแต่ถ้าเกิดว่าถ้ามันแบบจะมาก็มาแต่ตอนนี้ก็คือกะว่าเดือนหน้าเดือนต่อไปเงี้ยก็จะเริ่มไม่คุมแล้วแต่ถ้าจะอยากมาก็มาอะไรอย่างเงี้ยสรุปว่าของขวัญที่เป็นชิ้นนะคะที่เป็นของขวัญเป็นสิ่งของเนี่ยไม่มีได้ยังไงที่ทำให้เราได้ทำลง YouTube ไปใช่ค่ะหนึ่งใบก็ไม่แพงค่ะพี่500,000บาทก็พอเบาภาษีจ่ายไปแล้วนะคะค่ะอย่ามานะคะสัมภาระ is long calling นะคะแล้วก็ตอบแทนโควิดตลอดหนูตอบแทนมาตลอดไม่งั้นเขาจะให้แอร์เมสหนูหรอหนูต้องทำดีมาตลอดสิแล้วถ้าปีหน้าเราได้ยังอื่นที่แพงกว่าแอร์เมสอะคะแสดงว่าตอบแทนดีขนาดนั้นเลยค่ะหนูก็คงไม่ต้องหม่งก็ต้องดอกอะสรุปว่าเคล็ดลับมัดใจสามีของปุ้มปุ้ยคือหม่งแล้วดอกหม่งแล้วดอก